กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนและอย่าลืมส่งวันเกิดมาด้วยนะคะวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยเกิดวันไหนระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนก็บอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่422-1606แต่ว่าตอนนี้ก่อนจะตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะอาจจะต้องทำงานด้วยตัวคนเดียวหรือว่าจะไปขอความช่วยเหลือใครก็ค่อนข้างลำบากหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ทุกอย่างวัดกันที่ความรวดเร็วนะว่าจะเป็นเรื่องของการลงมือทำลงมือปฏิบัติเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหัวใจวันนี้ทั้งตัวเองแล้วก็คนรักมีโอกาสเจ็บป่วยดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องงานค่ะพยายามใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าอย่าเทจนหมดหน้าตักก็แล้วกันหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะประคับประคองหรือว่าผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะคนที่ลงทุนลงแรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นให้หยุดหรือว่าให้ชะลอการใช้จ่ายการลงทุนนะคะหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ก็มีโอกาสมีโชคลาภเรื่องของความรักบ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำอะไรให้พอดีทุกอย่างก็จะดีอย่าใช้จ่ายเกินตัวก็แล้วกันหัวใจนะคะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ก่อนตามลำดับนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานคนทำธุรกิจบอกว่าทำอะไรที่ทำเองไม่ได้เดี๋ยววันนี้ต้องกล้าที่จะจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยนะคะอย่าลุยคนเดียวอย่าทำคนเดียวหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถดูแลตัวเองรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้ดีหัวใจเน้นว่ายิ่งให้วันนี้ก็จะยิ่งได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นการลงลายมือชื่อนะคะหรือว่าการจะเริ่มต้นทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆตรวจเช็คข้อมูลให้ดีปรึกษาผู้รู้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะการลงทุนมีโอกาสเห็นตัวเลขตัวแดงๆแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่มีโอกาสเดือดกับภารกิจในบ้านเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้หัวใจมีโอกาสสมหวังเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมโดยเฉพาะน้องๆต้องระวังนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานวันนี้คนที่สามารถให้คุณให้เธอกับคนอื่นได้คนอื่นได้ต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นอย่าไปทางซ้ายอย่าไปทางขวาต้องอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนนะคะหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังเรื่องของการมีบุตรสำหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะเหมาะกับการผูกมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็มีโอกาสได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นเป็นคนกลางหัวใจอย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังคนใกล้ตัวหรือว่าคนใกล้ชิดเขาจะเข้าไม่ถึงนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องซิกแซกบ้างมีวิธีบ้างนะคะต้องรู้จักมีลูกล่อลูกชนจึงจะสำเร็จหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือว่าต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของยานพาหนะหัวใจระวังตกในวังวนของการชิงรักหักสวาทเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้พยายามหาความรู้เพิ่มเติมว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้
ถ้าเริ่มต้นผิดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะผิดไปซะหมดฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นดีๆนะคะหาข้อมูลมาซัพพอร์ตตัวเองด้วยหัวใจค่ะวันนี้คนโสดสบายตัวค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานค่ะมีปัญหาอะไรก็ให้ใช้แผนสำรองนะคะเตรียมตัวให้พร้อมด้วยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เข้าออกให้ไวใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายให้ไวจะลงทุนก็ต้องลงทุนนะแล้วก็ลงทุนให้ไวด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนที่คบหากันมานานมีโอกาสลงหลักปักฐานเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะกดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องชัดเจนด้วยมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคนนี้ค่ะ18พฤศจิกายน2516เวลาเกิด 3:53 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของกิจการธุรกิจการเงินนะคะภายใน3เดือนสุดท้ายปีนี้แล้วก็ถามเรื่องการทำบุญเสริมค่ะตัดตามอายุย่างนะครับในแง่ของงานย่าง43ถึงจะเพลี่ยงพล้ำนะก็ยังพอมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าได้รับความช่วยเหลือในแง่ของการทำงานฉะนั้นพอดีไม่ได้บอกว่าทำธุรกิจอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องของคอนเน็กชันเนี่ยสำคัญและในช่วงนี้ถ้ามีการจอมีการเดินทางชีพจรลงเท้าบ้างก็ถือว่าแก้ดวงสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาผมดูหลังวันเกิดแล้วกันคือช่วงนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุหน่อยนะถวายของมีคมส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นนะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณปูนะคะ26กันยายน2520ค่ะเวลาเกิด 3:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของอาชีพที่สมรูปดวงนะคะอยากขายของข้อมูลชัดเจนขอบคุณนะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่พุธราชาโชคเป็นสีด้วยนะสวยเชียวอยู่เรือนเงินด้วยนะครับขายตรงทุกประเภทขายประกันการเป็นคนกลางในหน้าถ้าทำธุรกิจกับอุปกรณ์สื่อสารสถาบันการศึกษา stationery เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้ถือว่าดีนะในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่เนี่ยอันนี้แหละเด่นที่สุดละจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสิทธพลนะคะเกิดวันที่30ตุลาคม2534เวลาเกิด 11:12 นาทีวันพุธถามเรื่องของเลขบ้านทับ21จ้ะ21ก็เป็นกำลังของดาวพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีนะและยิ่งถ้าในบ้านหรือว่าคนในบ้านทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกความสวยความงามอาหารการกินใช้ได้ทะเบียนรถ9188ค่ะคู่หน้าดีนะครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็มีความทะเยอทะยานแต่ว่า88เนี่ยเป็นบาปประเคาะใหญ่เลยแหละคือพระราหูทั้งสองเลขเลยอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังฮะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ29พฤศจิกายนนะคะ2528เวลาเกิด 10:11 นาทีวันศุกร์เป็นคุณหมอค่ะอีก1 ปีจบจะลงจังหวัดไหนดีคะบอกแล้วว่าหลายอาชีพจริงๆนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับถูกต้องตอบให้คุณหมอสบายใจหน่อยว่าอาชีพไม่ใช่บอกว่าเป็นหมอแล้วผมทายดีไม่ใช่คือดวงนี้ถามว่าวิชาชีพนี้ดีหรือไม่มีโอกาสมีชื่อเสียงเด่นดังนะแต่ว่าดวงนี้ถ้าทำวิชาชีพนี้จะต้องไต่เต้าจากความยากลำบากก่อนและทิศที่เป็นมงคลนะทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณหมอเนี่ยถ้าจะเลือกลงมี3ความจริงภาคใหญ่ๆของเมืองไทยก็มี4ทิศนะพูดง่ายๆอันนับอีสานด้วยก็5ทิศจริงๆไม่ได้ขัดนะแต่ถ้าให้จัดตาม priority เนี่ยทิศตะวันออกทิศตะวันตกดีสำหรับคุณหมอนะครับทิศใต้ก็ไม่เสียนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุรศักดิ์ค่ะ3มีนาคม2523นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน2นาทีวันจันทร์ความรักการงานแล้วก็เรื่องของคนค่ะ
ปฏิทินตรงกับวันจันทร์คุณจะเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าคนหมายถึงเพื่อนเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งการเดินทางติดต่อไม่ใช่เดินทางไกลนะหมายถึงว่าการติดต่อการคบค้าสมาคมการทำมาค้าขายพวกนี้จะมีปัญหาปีนี้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มเอาไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงเพียงแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการประทะเข้าแข่งกับเรา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิรพัฒน์ค่ะ21มกราคม2525เวลาเกิด 4:20 นาทีพุธกลางคืนถามเรื่องของชื่อความรักโชคลาภเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นอันนี้อนุโลมนะพอคีย์ไปแล้วมันเป็นพุธกลางคืนจริงๆนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นพุธกลางคืนชื่อดีหรือไม่จิรพัฒน์ค่ะจอจานสลิลอเรือพัฒน์พอสัมภาวบรรยากาศทอทหารลอเรือค่ะพอสัมภาวติดนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนปั๊บพยัญชนะวรรคพฤหัสคือตัวพอสัมภาวเนี่ยติดกาลีฉะนั้นควรจะปรับแก้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมควรจะเริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังงองูกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภาวมอมาครับSMS ต่อมาค่ะคุณปราณีค่ะ24ไม่แน่ใจว่าเดือนอะไรเลยอ้าว2519เดี๋ยวนะกรกฎาคมหรือกุมภาพันธ์กันยาอีกหรือกันยายนเอาใหม่ดีกว่าเนาะจ้ะงั้นเดี๋ยวรบกวนส่งเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เนาะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนกฤตค่ะ23มิถุนายน2540เวลาเกิด 8:32 นาทีวันจันทร์การงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะ 8:32 นาทีงานเงินความรักเป็นอย่างไรถ้าถามว่าในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้มันก็มีเกณฑ์ที่เริ่มอะไรใหม่ๆนะหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าทำให้มันสมรูปเนี่ยถ้าไม่ได้มีการโรเทตการโยกย้ายก็ควรจะเปลี่ยนแปลงหาอะไรใหม่ๆทำนะครับอาจจะอยู่งานเดิมแหละครีเอทสิ่งใหม่ก็ได้จะได้สมรูปส่วนเรื่องของเงินทองสภาพคล่องปีจอนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าปีนี้ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังเรื่องของคำพูดคือเข้าทำนองที่ว่าเบื่อก็ได้นะเบื่อแล้วก็ระหองระแหงก็ได้นะแต่ถ้าโสดกลับกันฮะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอารี23พฤศจิกายน2540เวลาเกิด 1:58 นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเรียนปีหน้าจะฝึกงานค่ะ 1:58 ก็ยังเป็นคนวันเสาร์นะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะพลาดปีหน้าจะฝึกงานค่ะดูหลังวันเกิดเลยถ้าฝึกช่วงนี้ลำบากอาจจะหาที่ฝึกยากหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ถ้าต้องหาก่อนก็อย่าท้อนะถ้ายังไม่ได้ก็พยายามต่อแต่เกณฑ์เมื่อเลยพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยฝึกงานก็เหมือนทำงานแหละครับนะก็มีโอกาสจะมีคนช่วยให้หาเส้นสายฝึกงานพูดได้ไม่ได้เป็นในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ชัดเจนใช้คำว่าฝากฝังได้เลยแหละขอฝึกงานหลังวันเกิดมีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชายนะคะ22มีนาคม2516ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันพฤหัสบดีสุขภาพแล้วก็การงานค่ะเป็นอย่างไรปีนี้อังคารกาลีระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซีขวานะฮะเอาซ้ายด้วยแต่เน้นขวามากกว่าของคุณซื้อได้กับเข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และตัวคุณเองนั้นคุณจะไปทำฟันขูดหินปูนซะด้วยอันนี้ทายปีจรสุขภาพในระยะยาวลำไส้ไขข้อภูมิแพ้เช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังงานกรรมะเป็นกาลีถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังมีปัญหาความขัดแย้งนะฮะแล้วก็ในแง่ของถ้าทำงานลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไม่สบายใจก็ได้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะรักษาสถานภาพให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนนะคะ7กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มวันอังคารนะคะชีวิตอะไรก็แย่ไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้ย่าง39แป๊บหนึ่งครับคือต้องบอกก่อนคำว่าการกระทำเนี่ยก
รรมะนอกจากแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันโยงอริก็เหนื่อยก็ได้ช้าก็ได้มีปัญหาอุปสรรคก็ได้ความจริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานนะผมว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เหนื่อยอย่างนี้ลองดูนะในกลุ่มอาชีพที่จะแนะนำลองดูว่าเคยทำหรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องทุนรอนพอสมควรผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะดวงนี้ถ้าอยากจะผันตัวเองเข้ามาศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์เต็มที่เลยนะพฤหัสเป็นสีอยู่เรือนพญายะโสรถมหามงคลเกาะจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมนะผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะคุณมนจะได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยลองดูนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณบุญญานาน27มิถุนายน2518นะคะเวลาเกิด 8:15 นวันศุกร์ถามเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะความรักครอบครัวเป็นอย่างไรดวงนี้ก็ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะครับและปีนี้ถ้ามีคู่ครองระวัง expire จืดจางก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงต้องหนักแน่นแอบกังวลแอบกลัวว่าถ้าหลังวันเกิดไปแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะมีคนอื่นหรือบุคคลที่3กล้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตและอาจจะเข้ามาทางคุณด้วยนะปี2ปีนี้ก็พยายามประคับประคองให้ดีแล้วตอนนี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนหรือพี่น้องด้วยนะแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสมครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไพเราะคุณไพเราะครับคุณไพเราะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะสัญญาณไม่ดีเลยเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่เนาะมา SMS กันก่อนเลยนะคุณจะขอ SMS 3พฤศจิกายน2513ตี5ตรงไม่ได้บอกบอกว่าเป็นวันอังคารนะจะขายหมูทอดตามตลาดนัดจะดีไหมคะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะดาวศุกร์อยู่เรือนงานมีเงื่อนไขนิดเดียวถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือว่าถ้าเป็นลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างถิ่นต่างประเทศอันเนี้ยได้นะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเน้นขายเป็นวอลุ่มเยอะๆทำขายส่งก็ถือว่าดีนะก็ถ้าเข้าเงื่อนไขทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด5ตุลาคม2508ค่ะเวลาเกิด 4:15 นาทีวันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการงานค่ะนี่ขออนุญาตนิดนึงไอ้คำว่าอาหารต่างถิ่นสมมติถ้าอยู่เมืองอยู่กรุงเทพเงี้ยนะขายอาหารเหนืออย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือต่างถิ่นหรือขายพวกเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยต่างประเทศกลิ่นอายเป็นแบบนั้น5ตุลา08 4:15 เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มนึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอันนี้ในระยะยาวนะครับงานปีจรแต่ดวงนี้โชคดีอย่างนึงคือในเรื่องของงานเนี่ยถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะนะหรือว่าลักษณะงานมีการชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่แต่มักจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือความช่วยเหลืออยู่เสมอมันมีทั้งบวกและลบและปีนี้เน้นการทำงานเชิงรุกมีโอกาสได้ขยับขยายรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ทั้ง2ช่วงอายุย่างครับทั้งย่าง51และย่าง52 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนงครานค่ะ26ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพฤษภาคมหรือเปล่านะมาเป็นพ.ศ.2516ลองดูพฤศจิกายนก่อนหนึ่งหกนะครับ8:30 นะคะวันอังคารไม่ใช่แล้วเป็นวันจันทร์ค่ะรบกวนส่งเพราะเดือนส่งคำมาเพิ่มเติมด้วยเนาะมาในส่วนของสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้เสียงไกลมากค่ะคุณไพเราะเนาะฮัลโหลครับชัดแล้วครับงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่5กรกฎาคม2520เนาะกี่โมงคะ เอาใหม่กี่โมงนะครับ11เนาะ11นะคะ11 7โมงจ้ะจ้ะตรงกับวันนั้นตรงกับวันอังคารถูกไหมฮะใช่ครับโอเควันนี้คุณไพเราะจะสอบถามเรื่องอะไรตอนนี้ย่าง40นะตอนนี้ย่าง40เนี่ยที่เห็นในดวงเอาเรื่องไม่ดีก่อน
ไม่ดีจะเตือนอยู่2เรื่องถ้ามีคู่ครองปีนี้ถ้าคนรักไม่ป่วยตัวเราเองก็จะมีปัญหากับคู่ครองนะครับ2ในแง่ของการเงินมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้และไม่ควรให้ใครขอยืมมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียอันนี้คือ2เรื่องที่เห็นในดวงแล้วจะเตือนแต่เรื่องดีๆก็มีเรื่องงานถ้ายังไม่ได้ทำงานก็มีโอกาสได้ริเริ่มทำสิ่งใหม่แต่ถ้าทำงานอยู่แล้วเนี่ยปีนี้งานก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฮัลโหลยังอยู่ไหมคะคุณไพเราะจ้าจ้าเรื่องคู่ครับเนื้อคู่ถ้ายังไม่มีคู่ถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีนะครับและพื้นชะตาเนี้ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูด้วยโยงมรณะดวงนี้จริงๆนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็เชียร์นะแต่ถ้าเกิดอยากจะคบหาดูใจรอให้เลยผ่านย่าง40ไปก่อนเพราะอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้เกณฑ์ความรักมันเสียอยู่นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็เป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้ไงว่าให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหรือว่าคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เรื่องอะไรคะสุขภาพเหรอคะครับผมสุขภาพเน้นอยู่2กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็พวกไมเกรนช่องปากนะพวกเหงือกฟันแผลในปากเนี่ยแล้วก็พวกทางเดินหายใจนะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นให้ระวังพวกก้อนเนื้อซีสอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณเองก็ต้องระวังโชคลาภนะโชคลาภไม่ดีเลยฮะไม่เชียร์ทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรไม่เด่นครับอย่าให้ใครขอยืมเงินนะสำคัญจ้ะปีนี้จะทำทานกับสัตว์ใหญ่หน่อยแล้วกันนะฮะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะหรือว่าช่วยสุนัขแมวจรจัดก็ได้ครับจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะคุณพะเราะจ้าสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อคุณธนเดช8สิงหาคม2521เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอังคารจะเปลี่ยนงานค่ะสมัครใหม่แล้วจะดีหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนได้เชียร์ให้ไปเพราะเกณฑ์งานใหม่สวยหรือออกมาขายของเองดีคะก็ขึ้นอยู่ว่าทำอะไรไอ้ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเนี่ยนะก็คือดาวพฤหัสในดวงสวยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพดีนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นสมุนไพรยาทำสวนสมุนไพรน้ำสมุนไพรธุรกิจนวดแผนโบราณอย่างเงี้ยเด่นหรือแม้กระทั่งการใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีถ้าทำได้เป็นพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนการสอนก็ใช้ได้แต่เน้นในระดับสูงหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้าของ SMS นะ7มกราคม2508นะคะเวลาเกิด 5:30 วันพฤหัสบดีตอนนี้ขายเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองตลาดนัดอาชีพที่เหมาะสมคือจริงๆถ้าจะทำเสื้อผ้าอภรรย์เนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยรับซ่อมรับแก้เนี่ยถึงดูเหมือนจะมาจิ้นน้อยนะต่อเคสอะไรเงี้ยแต่ระยะยาวผมว่าดีนะลองดูนะครับปรับจากขายเสื้อผ้าเป็นแก้ไขเสื้อผ้าหรือถ้าอยากขายเสื้อผ้าจริงๆก็เน้นในกลุ่มที่เป็นมือสองนะดีกว่ามือหนึ่งแล้วควรจะมีการจรมีการเดินทางถ้าในความหมายมี movement แบบเป็นตลาดเปิดท้ายขายของพวกนี้ก็พอที่จะสมรูปแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเด่นสุดถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกการเป็นคนกลางในหน้ารวมถึงงานขายตรงดีนะอันนี้ลองทำควบคู่กับงานเดิมก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ18เมษายน2543นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม50นาทีวันอังคารถามเรื่องของการเรียนความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะปีนี้เกณฑ์การศึกษาผมทายดีนะครับฟังแล้วก็อย่าประมาทละกันนะยิ่งออกแรงเยอะยิ่งได้ผลการเรียนผลการสอบที่น่าพอใจส่วนสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดที่ควรจะศึกษาถ้าจบมาแล้วทำงานในพวกแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีนะนะครับโดยเฉพาะถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำกับสถาบันการเงินที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นและถ้าไหวพวกแพทย์นะในเรื่องของการรักษาอันนี้ก็ถือว่าเด่นสุขภาพสองทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 1ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด 9:45 นาทีวันพฤหัสบดี
ถามเรื่องของงานบอกว่าตอนนี้รอ งานอยู่ค่ะตอนนี้ย่าง35วันพฤหัสคือคำว่าอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยก็ได้นะมีปัญหาขัดก็ได้หรือว่าล่าช้าก็ได้หรือลักษณะที่ว่าถ้าเป็นงานที่ต้องมีการวิ่งเต้นแข่งขันเนี่ยปีนี้คุณอาจจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันปีจอนี้เหมือนกันฮะให้ไปถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับหรือว่ามีดโกนตามร้านสะดวกซื้อเนี่ย8อันหรือ8ด้ามต้องวิ่งเต้นนะฮะอยู่เฉยๆแค่สมัครคงจะยังไม่ได้แต่ว่าเกณฑ์งานปีนี้ภาพรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดขี้เลยเดี๋ยวลองดูถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยเป็นกัมมะเป็นดาวอายุก็ปลายปีเนี่ยผมว่าน่าจะมีลุ้นนะในเรื่องของงาน SMS ต่อมาค่ะเชิญต่อมาคุณการที่มานะคะ14สิงหาคม2533เวลาเกิด 6:02 นาทีวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะถ้างานที่ทำเป็นธุรกิจแบบมีหุ้นเนี่ยระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับถ้าทำงานประจำก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายไม่ถนัดแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้าสิงหาหน้าเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะ2ปีนี้เหนื่อยหน่อยพิสูจน์ตัวเองนะครับและดวงเนี้ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานบ่อยๆหรือจะเริ่มเติบโตช้าก็ได้แต่ถ้าเกิดดวงนี้ทำงานแบบชีพจรลงเท้าไม่ได้เป็นงานนั่งโต๊ะมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปเสียงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เฉียครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งานยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ